แล้วก็คิดว่าน่าจะทำอะไรได้ดีกว่าน่าขยับไปอีกสเต็ปนึงแล้วอาจารย์คิดว่าองค์ความรู้ในภาครัฐทั้งทช.เจ้าท่าโยธามันตกผลึกแล้วผมว่ารู้เขารู้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้ครับยกเว้นว่าแกล้งไม่รู้ครับผมคิดว่าต้องรู้แล้วยกเว้นว่าหน่วยงานบางหน่วยงานผมยอมรับว่าเขาไม่รู้จริงคือทั้งหน่วยงานไม่มีใครรู้เรื่องทะเลเลยครับใช้วิธีการจ้างที่ปรึกษาข้างนอกทั้งหมดครับอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครครับคือไปคุยกับนักอะไรนักข้าราชการกรมนี้มาแล้วไปสัมผัสมาแล้วตั้งแต่ระดับอันนี้แต่ไม่เอ่ยชื่อกรมเลยคือพูดมาแต่ประโยครู้เลยว่าไม่รู้จักทะเลแต่ว่านั้นมีภารกิจว่าเขาบอกภารกิจเขาในการแก้ปัญหาตลิ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเขาบอกถึงเขามีความรู้แต่เขาจ้างบริษัทที่ปรึกษาจ้างนักวิชาการมาแล้วก็พูดตามนักวิชาการตามที่ปรึกษาแล้วปรากฏว่าทุกคนก็หัวร้อนหมดอะไรว่านี่ความรู้มีแค่นี้เหรอไปแก้ปัญหาทะเลไทยได้ยังไงครับอันนี้ว่าจะไปด่าใครแล้วนะครับไม่ด่าเนาะผมยังไม่ได้ด่าเดี๋ยวร้านผมจะแรงขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นประเด็นถูกมันขาวขึ้นมันขึ้นโอเคก็ทำมาตั้ง 4-5 ปีไอ้ปั่นที่ไม่รู้เมื่อกี้ถึงถามว่าถามผมว่าทำไมเขาไม่รู้อ่ะเขารู้คือผมคิดว่าโอเคในแวดวงอาจจะต้องช่วยกันยืนยันว่าจริงๆนะตอนนี้หน่วยงานรัฐรู้หรือเปล่าหรือแกล้งไม่รู้กันแน่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ทั้งคู่ระหว่างแกล้งไม่รู้แบบมันไม่รู้จริงๆครับโอเคที่ประเด็นคือไม่รู้จริงๆแต่ดันมีตังค์ครับก็มีหน้าที่สร้างไปมีหน้าที่สร้างไปแล้วก็ไม่สนใจเรื่องสิ่งก็จะอ้างประชาชนเดือดร้อนฉันก็ทำ